อยากไปเที่ยวสวนสนุกแต่ว่าสวนสนุกแบบนี้ต้องบอกเลยนะว่าค่าเข้ามันอาจจะไม่ได้สูงมากเด็กๆเล่นได้ไปตั้งที่ไหนก็ได้เหมือนสวนสนุกเคลื่อนที่โอ้จะไปแล้วค่ะนี่เห็นไหมแต่เนี่ยสวนน้ำที่จู่ๆสระน้ำมันระเบิดแตกออกไปแล้วน้ำมันทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนเลยฮะถ้าวงจรปิดเห็นนาทีที่เด็กๆกำลังเล่นอยู่ในสระแล้วสระแตกสระแตกคือแตกได้ยังไงก็ลองนึกที่ว่าสระว่ายน้ำไม่ได้เป็นโครงสร้างใหญ่อ่ะมันเป็นโครงสร้างเบาแล้วก็ใช้แบบเหมือนเป็นผ้ายางแต่ก็คงไม่ใช่ผ้ายางราคาถูกอ่ะไม่ใช่ก๊อกแก๊กแหละมันก็หนาพอสมควรแหละแต่ไม่รู้ว่ามันแตกได้อย่างไรแล้วจังหวะนี้ฮะน้ำไหลออกเด็กโดนดูดเข้าไปลูกค้าพนักงานวิ่งหนีกันกระเจิงเลยนี่เคราะห์ดีนะครับว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเกิดอันตรายนี่เกิดขึ้นที่สวนน้ำแสนสนุกครับไม่สนุกเลยเพราะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนแถวๆนั้นฮะเหตุการณ์เกิดขึ้น15พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สวนน้ำติดต่อมาบอกว่าสระน้ำแตกออกแล้วก็ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนก็เลยรีบไปตรวจสอบนะฮะปรากฏว่าลูกค้าปลอดภัยพอตอนเช้ามาตรวจสอบปรากฏไปเห็นภาพวงจรปิดเนี่ยลักษณะที่มันแตกออกเนี่ยถ้าเกิดขึ้นเองมันไม่น่าจะเกิดได้เพราะว่าผ้าใบผ้ายางมันหนามากไม่น่าจะเกิดจากอุบัติเหตุน่าจะเกิดจากฝีมือคนนี่แหละครับตอนเช้าอ่ะพวกพี่ก็ไปดูว่าคือเราเอะใจว่าบ่อเนี่ยก่อนจะมาถึงเราเนี่ยโรงงานเขาเทสเป็น10 ครั้งเลยใช่ครับเพราะว่ามันใส่น้ำเยอะเขาเทสเป็น10 ครั้งเต็มไปไม่ได้ที่มันจะแตกครับก็เลยไปดูอ๋อเป็นแผลถูกกรีดตรงใต้ตรงข้างบ่อแบบว่าข้างล่างอ่ะเป็นแผลถูกกรีดแล้วทีนี้ก็เลยสังเกตอะไรนะไอ้ของเล่นสีชมพูอ่ะมันเป็นเป่าลมใช่ไหมครับผมถ้ามันยังมีลมอยู่อ่ะมันจะต้องไม่แฟบไม่แบนมันจะต้องพองอยู่ครับแต่เมื่อเช้าเอ๊ะทำไมมันแบนก็เลยให้สตาฟไปดูเขาบอกพี่ของเล่นก็โดนกรีดครับใช่พอโดนกรีดทั้งคู่เราก็เลยรู้เลยว่าเราโดนแล้วนี่เจ้าของสวนน้ำบอกว่าน่าจะโดนกรีดทีนี้เนี่ยมันมีดราม่าใช่ค่ะมันมีที่มาที่ไปอยู่ว่าเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรไหมเนี่ยจะมีใครมาทำร้ายจู่ๆจะมาทำให้ธุรกิจเขาเจ๊งเขาพังได้ยังไงคือคุณผู้ชมต้องทำความเข้าใจก่อนว่าสวนสนุกอันเนี้ยมันมีดราม่าในพื้นที่มาสักพักแล้วเพราะว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะให้มีเพราะว่าเจอปัญหาทั้งมีการเหมือนกับอ้างว่ามีการระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำในพื้นที่แล้วเรื่องความปลอดภัยอะไรอีกด้วยนั่นเองนะคะคือเจ้าของสวนเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสวนเนี้ยมันจะปิดอยู่แล้วคุณผู้ชมจะเลิกให้บริการไปละแล้วก็จะให้บริการวันสุดท้ายแต่มาเกิดเรื่องเนี้ยขึ้นมาซะก่อนนั่นเองนะคะคือสาเหตุที่เอาคลิปมาลงเนี่ยคือตั้งใจเห็นเลยว่ามีคนเนี่ยเหมือนกับเอาอะไรมากรีดทำให้เกิดความเสียหายนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อยู่แถวเนี้ยเขาบอกว่าเจอปัญหาจากสวนน้ำมีการปล่อยน้ำตามใจชอบแล้วก็สวนน้ำไม่มีความปลอดภัยด้วยคือทางสวนก็เลยว่าคลิปนี้เป็นหลักฐานว่าสวนเนี่ยปลอดภัยนะสวนน้ำปลอดภัยแต่ที่น้ำมันแตกเลยก็ตามเนี่ยเป็นเพราะว่ามีคนมากลั่นแกล้งเป็นเพราะใครสักคนเนี่ยเอามีดมากรีดหรือเปล่านี่กลายเป็นว่าธุรกิจเขาก็เสียหายไปด้วยนะเพราะเดิมทีเนี่ยเขาจะขายกิจการนะคือเหมือนทำสวนน้ำขึ้นมาเสร็จปุ๊บมีคนสนใจอยากจะมาซื้อกิจการก็โดนยกเลิกไปเลยแต่ว่าในมุมนึงคุณผู้ชมเมื่อกี้เห็นภาพความเสียหายแล้วว่าน้ำมันก็เยอะแล้วก็จริงๆมันเป็นสวนน้ำที่ใหญ่มากหลายคนก็ตั้งคำถามแหละว่าอ่ะความปลอดภัยมาตรฐานต่างๆเพราะว่าน้ำก็เด็กแล้วก็ห่วงด้วยแล้วก็การจะทำโครงสร้างขนาดใหญ่ในพื้นที่เราจะเห็นเลยว่าถ้าเขาบอกว่าแค่เอามีดมากรีดหรือว่าของแหลมมากรีดแล้วมันแตกหรือมันพังลงมาได้แล้วความปลอดภัยของคนที่ไปเล่นล่ะจะอยู่ขั้นไหนเดี๋ยวรอตรวจสอบกันเพราะว่านี่คือจากพื้นที่สุดประการนะคะ